วัสดีครับทุกคนผมมิวสุมาสิทธิ์ครับผมก็รับบทเป็นซุปเปอร์แมนครับเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาแล้วก็มีความสามารถธรรมดาธรรมดาจะมีคาแรคเตอร์ที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับผมถ้าผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนนี้เนี่ยออกมาช่วยเหลือคนโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเข้าใจเขาเลยก็ตามสวัสดีค่ะสมัยนะคะสมัยพาดาค่ะสมัยรับบทเป็นโอโซนค่ะคุณโอโซนเป็นนักข่าวเพจออนไลน์ที่ตั้งใจทำงานมากๆค่ะแล้วก็ตัวโอโซนนะคะเขาเป็นคนที่มุ่งมั่นกับการทำงานมากๆนี่คือเหตุการณ์จริงสดๆร้อนๆเลยนะคะน้องผู้หญิงคนนี้ค่ะปั่นจักรยานมาจากทางนั้นเพื่อที่จะไปทางนี้และล้มลงอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเขามีแผลด้วยนะคะถ่ายที่แผลค่ะถ่ายที่แผลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความฝันของเขาเนี่ยก็ยังต้องการให้สังคมเนี่ยขับเคลื่อนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะก็เลยทำทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีการไหนๆนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหล่านั้นมังมุมนะคะทันชีบำรุงกิจค่ะรับบทเป็นมินนะคะพี่แมนอยากให้พี่มินกลายเป็นคนไม่ดีที่แซงคิวเด็กเหรอคาแรคเตอร์ของมิ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนสนิทของแมนนะคะแล้วก็เป็นคนที่แมนแอบรักด้วยค่ะมิ้นเขาจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะก็คือพูดเก่งขายของเก่งแล้วก็ทำงานหาเงินเก่งนะคะแล้วก็มีแฟนอยู่หนึ่งคนแต่ว่าแฟนคนนี้เนี่ยชอบทำร้ายร่างกายมิ้นมากเลยแต่ไม่ว่ายังไงนะคะตัวมิ้นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าความรักของเขาจะทำให้ผู้ชายคนนึงเปลี่ยนแปลงไปที่ดีขึ้นได้ค่ะอย่าลืมติดตามซุปเปอร์แมนนะคะออกอากาศทางช่องไทย PBS วันที่21-22นี้เวลา20:15นะครับสนุกและเข้มข้นแน่นอนค่ะฝากติดตามมาด้วยนะครับทุกคนไปแล้วฝากด้วยค่ะ